พี่เจนไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวน้องคนนี้จะเลี้ยงหลานเองพี่เจนไปทำงานที่กรุงเทพได้เลยค่ะขอบใจนะจ๊ะลิลลี่เดี๋ยวก่อนสิคะแม่พี่ฝากลูกพี่ด้วยนะแล้วพี่จะรีบกลับมานะจ๊ะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวลิลลี่จะเลี้ยงหลานเองใช่ไหมตัวเองใช่แค่หลานคนเดียวมันจะไปยากอะไรหลานเธอมันก็เหมือนกับหลานฉันมาเถอะเข้าไปที่บ้านฉันกันเลยเดี๋ยวก่อนสิค่ะแม่ไม่ต้องร้องนะหนูที่นี่หนูจะมีเพื่อนเล่นเยอะแยะมากมายเคนคะนั่นใครอ่ะสวัสดีจ้าฉันชื่อลาล่า นี่มันอะไรอ่ะคะเคนทำไมที่นี่มีผู้หญิงอยู่เยอะแต่ไปหมดเลยคะแม่ลิลลี่เธอก็น่าจะรู้ว่าฉันป๊อปขนาดไหนใช่ไหม เอาล่ะหนูน้อยได้เวลาทำงานหาเงินแล้วงานอะไรอะคะอ้าวเธอไม่ได้อยากจะมีเงินเยอะๆหรอถ้าอย่างนั้นตอนนี้ตำแหน่งที่ว่างก็น่าจะเป็นแม่บ้านนะหนูงั้นหนูก็ไปเป็นแม่บ้านก่อนละกันนะเธอต้องทำงานวันละ23ชั่วโมงนอนได้เพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นตกลงตามนี้โอเคฉันจ้างเธอไม่นะคะโอ้โหดูดินี่มันจะเป็นการใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าอ่ะนั่นน่ะสิแต่โชคดีนะที่ลูกฉันได้งานอื่นที่ไม่ใช่งานคนใช้นะแม่จ๋าพ่อบอกว่าให้ไปซ่อมไฟที่ชั้น2จ้าเหรอจ้าลูกงั้นเดี๋ยวฉันมานะฉันขอไปซ่อมไฟและค่าข้าวก่อนจ้าป้าลิลลี่คะหนูไม่ได้อยากจะเป็นแม่บ้านนะคะแม่ฝากหนูให้หนูมาเรียนหนังสือเราก็ใช้ชีวิตที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่หรอคะนี่ทำไปเถอะอย่าบ่นเลยเดี๋ยวเจ้านายได้ยินเข้าก็มองว่าเอาหรอกทำไปเถอะดีกว่าไม่มีอะไรทำนะแต่ว่าหนูยังตัวเล็กอยู่เลยนะคะบ่นอะไรนะฮะงงงิงงงงิงอยู่ได้คุณลุงคะเดี๋ยวฉันมานะแป๊บหนึ่งดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นไม่อยากจะทำงานได้สิคะคุณลุงคะคือว่าหนูอะอยากจะเรียนหนังสือไม่อยากจะเป็นแม่บ้านนะคะอ๋ออย่างนั้นเหรออยากเรียนหนังสือใช่ป่ะได้ดิเดี๋ยวฉันให้เธอเรียนหนังสือเลยงั้นก็เชิญออกไปจากบ้านหลังนี้เลยนะไอ้โน้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมเขาทำกับพี่แบบนี้อะคะทุกคนนี่มันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยทุกคนแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะหนูเป็นเด็กอะแล้วผู้ใหญ่มารังแกเด็กแบบนี้มันได้หรอตายแล้วตื่นจะตื่นเดี๋ยวก่อนอะไรกันนะคะต่อจากนี้ไปเธอไปอยู่กับป้าคนนี้นะฉันขายให้นะคะราคาถูกๆรับไปเลยค่ะเดี๋ยวนี่พวกคุณขายหนูให้กับผู้หญิงเสื้อสีชมพูคนนั้นหรอคะก็ใช่อ่ะดิเธอไม่มีประโยชน์กับพวกเราแล้วงานบ้านก็ไม่ทำแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะไปเถอะจ้าไปอยู่กับป้าคนนั้นนะไฟที่ชั้น2ซ่อมเสร็จแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปซ่อมที่ชั้น3แล้วก็ชั้น4ต่อเลยนะคือว่าฉันเจ็บมือไปหมดแล้วอ่ะถ้าเจ็บมือก็ไปอยู่ที่อื่นงั้นได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปซ่อมไฟที่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ต่อเลยนะคะโอ้โหทุกคนดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะไม่ต้องการพี่แล้วนะคะแล้วป้าเสื้อสีชมพูคนนี้เนี่ยเขาก็ดูแปลกๆอ่ะเขาซื้อพี่ไปทำอะไรอ่ะทุกคนสวัสดีจ้ะหนูไปอยู่บ้านป้านะรับรองหนูจะมีแต่ความสุขเพราะว่าป้าจะให้หนูขัดส้วมทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าไม่หนูไม่อยู่บ้านป้าหรอกค่ะหนูจะไปเรียนหนังสือขอโทษด้วยนะคะแต่หนูไม่อยากขัดส้วมเดี๋ยวก่อนสิฉันซื้อเธอมาแล้วนะไม่มีใครมีสิทธิ์มาขายชีวิตหนูทั้งนั้นล่ะค่ะป้าพี่จะต้องหาที่อยู่ใหม่
หนูจ๊ะถ้าหนูกำลังตามหาที่อยู่เดินมาทางนี้เลยจ้ะทางไหนอะคะทางนี้จ้าบ้านหลังนั้นรับเลี้ยงเด็กอยู่นะจ๊ะมาเลยเฮ้ยทุกคนดูเหมือนว่าเขาจะสงสารแล้วนะคะนี่ไงจ๊ะถึงแล้วเอาเด็กมาส่งแล้วค่ะว้าวเด็กคนนี้หน้าตาน่ารักดีนี่คุณเอมม่าเหรอคะใช่จ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฉันขอคุยโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลอ้าวผิดเบอร์ฮัลโหลจ้าเด็กมาถึงแล้วนะดูสีน่ารักมากๆเลยใช่ไหมใช่ฉันขายให้ไม่อ่ะไม่อุ้ยดันมาอยู่บ้านที่จะขายเราซะได้ทำไมชีวิตเธอถึงได้น่าสงสารขนาดนี้ล่ะเธออยากจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ไหมเดินทางไปกับแม่ของฉันสิและเธอจะพบกับโชคชะตาที่ดีขึ้นเฮ้ยพูดจริงหรือหลอกอ่ะขึ้นมาเลยจ้ะหนูฉันรับรองเลยว่าถ้าหนูยอมไปกับฉันชีวิตที่เหลืออยู่ของหนูต่อแต่นี้จะมีแต่ความสุขตลอดไปน่าใจหรอคะทำไมคุณถึงมาใจดีกับหนูอ่ะฉันเห็นเธอลำบากมาเยอะแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมาเฮ้ยนี่มันคอกหมานี่นะเดี๋ยวก่อนดิเราจับเรามาที่นี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วนะคะทุกคนทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงให้เรามาอยู่ที่นี่อ่ะเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆเสียงอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะมันดังมาจากตรงกำแพงตรงนั้นมือใครแย่แล้วทุกคนมือใครก็ไม่รู้ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยหนูด้วยค่ะมือใครก็ไม่รู้อยู่บนหัวหนูมันจับหัวหนูอยู่ค่ะเฮ้ยไอ้หนูไปไกลๆโอ้ยนี่มันมือผีมือผีนั่นน่ะตายแล้วดิหนูไปอยู่นี่นี่เองเอาออกให้หนูทีช่วยด้วยนี่ไงเจอแล้วคนที่พาเราไปที่โคกม้านี่มารับผิดชอบชีวิตฉันเดี๋ยวนี้เลย